สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดขิงไก่นะคะไอ้นี่เนี่ยค่ะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมใส่กระทะผัดนะคะก็มีนะคะมีเห็ดนะคะมีพริกหลวงนะคะมีขิงค่ะนะคะแล้วมีเครื่องปรุงรสมีพริกเราตำเข้าไปนะคะแล้วก็จะใส่เวลาไก่อันนี้คือเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ที่เราไปลวกไม่ให้เหม็นคาวนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่ใส่ก่อนแล้วก็พร้อมมาด้วยผักนะคะค่ะเราก็จะเอาเนี่ยนะคะเอาไก่ใส่นะคะแล้วก็ผัดนะคะลงไปวัตถุดิบเราก็ใส่ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะในนี้นะคะก็มีนะคะพริกหยวกนะคะกระหล่ำปลีเห็ดนะคะแล้วก็พริกนะคะตามลงไปกระเทียมนะคะเครื่องปรุงรสนะคะซอสหอยนะคะค่ะเราก็ใส่ไปเรียบร้อยหมดแล้วน้ำตาลทรายนะคะหยอดไปหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมผัดกันได้เลยนะคะค่ะไปเตรียมผัดกันได้เลยนะจ๊ะค่ะนี่เราผัดแล้วนะคะเราใส่ขิงใส่อะไรไปเรียบร้อยนะคะจะดูมืดหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะผัดให้สุกๆไปนะคะผัดนะคะจะมีนี่ค่ะมีขิงนะคะมีเห็ดนะคะมีเห็ดผัดให้ร้อนๆเลยนะคะให้เขาสุกนะคะนี่ร้อนค่ะวางขึ้นเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเอาจานนะคะเดินตามไปเอาจานนี้ก่อนค่ะนี่นะคะเราจะเอาจานนะคะไปตักนะคะมันอยู่คนละที่กันนะคะนี่นะคะตักตักได้เลยนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะเพราะเขาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะโอ้โหมีเห็ดนะคะไฟจะมืดหน่อยนะคะนี่นะคะดูมีแสงไฟไฟส่องสว่างนิดหน่อยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะผัดขิงไก่ของเรานะคะเนื้อนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดินตามมาตรงนี้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดขิงไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแซ่บอร่อยไปเลยนะคะนี่ค่ะของเรานะคะค่ะผัดขิงไก่นะคะ ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ